สวัสดีครับผมไบจากไอ Channel ครับวันนี้มารีวิวเลนส์พอร์เทรตของ Fuji Film นะครับทุกระยะเลยที่อยู่ข้างหน้าผมตัวนี้มีทั้งหมด7เลนส์นะครับมี23มิล F1.4 นะครับ RLMWR มี33มิล นะครับตัว F1.4 RLMWR เหมือนกันนะครับแล้วก็มี35มิล F1.4R นะครับมี50มิล F2 นะครับ RWR แล้วก็มี50 F1 นะครับ RWR เหมือนกันแล้วก็มี56มิล F1.2 นะครับ RWR นะครับและสุดท้ายก็มี90มิล F2 นะครับ RLMWRสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแบบเพิ่งมาเล่นฟูจิเหมือนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ X2S แล้วก็มีเลนส์ฟิกอยู่แค่ตัวเดียวมีเลนส์อันตวายอยู่สักตัวนึงอย่างเงี้ยความรู้แล้วก็อินฟอร์เมชันเรื่องของเลนส์เนี่ยมีน้อยมากนะครับคือได้มาลองน้อยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำทั้งหมด7ตัวนะครับไปยืมทางฟูจิมาขอลองหน่อยว่ามีตัวไหนน่าเล่นบ้างภาพที่ได้แต่ตัวเป็นยังไงทั้งงานภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับสำหรับถ่ายพอร์เทรตเลยทีนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลแต่ละตัวให้ดูกันไวๆก่อนอ่ะทั้งหมด7เลนส์อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่1ตัวแรกนะครับ XF 23มิล F1.4 RLMWR นะครับอันนี้เป็นเลนส์ตัวใหม่นะครับเอาราคาไปก่อนตัวนี้ราคา 34,990 บาทนะครับเป็นเลนส์23มิลรุ่นใหม่นะครับถ้าเทียบกับฟูลเฟรมก็ประมาณ35มิลน้ำหนักนะครับแค่375กรัมเท่านั้นนะขนาดนะครับก็คือกว้างนะครับ 6.7 เซนนะครับสูงนะครับ 7.78 เซนติเมตรฟิลเตอร์ใช้หน้าเลนส์58มิลนะครับมีเวเทอร์ซีลนะครับมอเตอร์เป็นลิเนียร์มอเตอร์นะครับโฟกัสใกล้สุดก็ประมาณ19เซนติเมตรนะครับมีวงแหวน2วงนะครับคือวงแหวนหมุนตัวโฟกัสแล้วก็ตรงนี้วงแหวนหมุนรูรับแสงนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ A อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะหมุนให้เป็นตัวค่าย F fix นะครับปุ๊บเนี่ยเราก็กดปุ่มก่อนมันจะมีปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บแค่นั้นมี2วงแหวนตรงนี้เขียน23มิล นะครับ XF 23มิล F1.4 RLMWR 34,990 บาทประกัน0นะตัวต่อมานะครับก็คือ XF 33มิล F1.4 นะครับ RLMWR นะครับตัวใหม่เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้เอาราคาไปก่อนนะครับ29,990 บาทประกัน0นะครับก็คือมี23มิลแล้วก็มี33มิล นะครับถ้าเทียบกับฟูลเฟรมก็คือประมาณ50มิล นะครับน้ำหนักอยู่ที่360กรัมนะขนาดคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือกว้าง6.7 นะครับสูงประมาณ 7.35 เซนติเมตรนะครับฟิลเตอร์หน้าเลนส์58มิล นะครับมีเวเทอร์ซีลแล้วก็มอเตอร์ออโต้โฟกัสเป็นแบบลิเนียร์มอเตอร์นะครับโฟกัสใกล้สุดเท่ากันเลย30เซนนะครับมีวงแหวน2วงเหมือนกันเลยนะครับ23กับ33นี่แทบจะออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับนี่วงแหวนหมุนค่าดูรับแสงแล้วก็วงแหวนหมุนปรับโฟกัสนะครับมีเวเทอร์ซีลนะตูดเป็นแบบนี้มียางนี่ยางอยู่รอบๆนอกแบบนี้ให้ดูเทียบคู่แฝดกันก่อนนี่เห็นไหมตัวเลขต่างนะครับตัวนี้23ตัวนี้33 33ดูจะเตี้ยกว่าหน่อยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่านิดนึงแต่หน้าตานี่คือแทบจะแฝดกันเลยนะครับผมก็มีหยิบผิดบ้างนะครับ เนี่ยตัว33ถ้าเกิดว่ามาติดกับฟูจิของผมก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ตัว X2S นะครับที่ผมมีอยู่ตอนนี้ตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้คือ XF 35มิล F1.4R นะครับเอาราคาไปก่อนนะครับราคา 22,990 บาทนะครับเทียบระยะฟูลเฟรมก็ประมาณ53มิล นั่นแหละฮะมันคือ35มิลของ APS-C น้ำหนักเบามากตัวนี้แค่187กรัมเองคือโคตรเบานะครับเล็กด้วยเบาด้วยนะครับหน้ากว้างนะครับ 6.5 เซนนะครับสูงแค่5เซนเท่านั้นคือไม่ใหญ่เลยฟิลเตอร์หน้าเลนส์52มิล นะครับนี่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีเวเทอร์ซีลนะครับมีวงแหวน2วงเหมือนกันคือปรับโฟกัสแล้วก็ปรับค่ารูรับแสงนะครับเบสิกแค่นี้แล้วก็มีโฟกัสใกล้สุดนะครับก็คือ28เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เลนส์ถ่ายละลายหลังแบบไม่ได้แพงมากตัวนี้คือ XF 35มิล F1.4R นะไม่มี WR นะครับไม่มีเวเทอร์ซีลนะเพิ่มตัวนี้ครับตัวสีเงินตัวเดียวเลยเจ้าตัวนี้คือ XF 50มิลF2 นะครับ F2 F2.0RWR เจ้าตัวนี้นะครับเอาราคาไปก่อนตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับเป็นเลนส์50มิลตัวเล็กราคาไม่แพงเลย 18,990 บาทเท่านั้นระยะเทียบกับฟูลเฟรมนะครับคูณ 1.5 เข้าไปนะครับเป็นประมาณ75มมนะครับน้ำหนัก2ขีด200กรัมเท่านั้นขนาดหน้านะครับไม่ได้ยาวอะไรเลยนะครับคือ 5.9 เซนนะครับสูง6เซนประมาณนี้ฟิลเตอร์หน้าเลนส์ก็เล็กนิดเดียวนะครับ46มิล นะครับตัวนี้มีเวเทอร์ซีลด้วยนะโฟกัสใกล้สุดคือ39เซนนะครับก็ไม่ได้ใกล้อะไรมากนะครับมีวงแหวน2วงเหมือนกันก็คือวงแหวนปรับรูรับแสงนี่ตรงนี้ฟูจินี่เขาให้วงแหวนปรับรูรับแสงมาดีนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็วงแหวนหมุนโฟกัสนะครับ
เนี่ยถอดข้างหลังเอามาข้างล่างเห็นขอบดำๆไหมเนี่ยยางนะครับเวเตอร์ซีลกันฝุ่นกระรองน้ำนะครับ WR นะครับเวเตอร์เรซิสแทนต์นะครับอันนี้คือ XF 50 mm F 2นะครับ RWR ตัวต่อมาครับตัวโหดนะครับเจ้าตัวนี้คือ XF 50 mm นะครับ F 1.0 RWR F 1นะบ้องใหญ่มากนะครับเอาราคาไปก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ราคา 53,990 บาทนะครับ F 1สมราคาจริงๆระยะเทียบฟูลเฟรมก็เหมือนกันนะครับเท่ากับประมาณ75มิลนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับก็คือ8ขีดครับ845กรัมขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 8.7 ซมนะครับสูงประมาณ 10.4 ซมหน้าเลนใช้ฟิลเตอร์77มิลนะครับมีเวเตอร์ซีลแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่ตูดมีเวเตอร์ซีลนะครับมีขอบยางกันรองฝุ่นรองน้ำสกรีนตรงนี้50มิลวงแหวนมี2วงคลาสสิกเหมือนเดิมก็คือหมุนปรับโฟกัสแล้วก็หมุนปรับรูรับแสงนะครับเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ลีเนียร์มอเตอร์นะตัวนี้เป็น F 1.0 นะครับหน้าเลนใหญ่มากนะครับใหญ่มากโฟกัสใกล้สุดก็คือ70เซนนะครับมีเวเตอร์เซลตัวนี้คือ XF 50มิล F 1นะครับ F 1 50มิล F 1 RWR เจ้าตัวนี้นี่คือนุ่มเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายให้ดูนะอ่ะตัวต่อมานะครับคือตัว XF 56มิล F 1.2 RWR ตัวใหม่นะครับไอ้เจ้าตัวนี้นี่ผมชอบมากเบากว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 39,990 บาทนะครับเทียบระยะฟูลเฟรมก็ประมาณ85มิล นะครับน้ำหนักอยู่ที่445กรัมนะครับประมาณเกือบครึ่งโลขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.9 เซนนะครับสูง 7.6 เซนแล้วก็ฟิลเตอร์หน้าเลนอยู่ที่67มิล นะครับเขียนอยู่ตรงนี้ F 1.2 นะ56มิล F 1.2 นะครับแล้วก็มีวงแหวน2วงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีตัวล็อกมาให้ด้วยนะครับเนี่ยกดปุ่มแดงล็อกนะครับล็อกค่ารูรับแสงปึ๊บแบบนี้เป็นสเต็ปริงนะถ้าเกิดว่าจะปรับไปที่ตัว A เพื่อไปปรับรูรับแสงในกล้องก็กดตัวล็อกตัวสีแดงตรงนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนไปที่ตัว A ปล่อยปึ๊บมันก็จะหมุนไม่ได้ละล็อกอยู่แค่ตรงนี้นะครับแค่นั้นแล้วก็วงแหวนปรับโฟกัสมีเวเตอร์ซีลนะครับโฟกัสใกล้สุดคือ50เซนนี่คือ XF 56 mm F 1.2 RWR นะครับ39,990บาทและสุดท้ายนะครับนี่คือเลนโคตรพอร์เทรตระยะแบบไปเทเลแล้วนะครับก็คือ90 mm นะครับ XF 90 mm F 2 RLMWR นะครับ LM คือ linear motor นะครับ WR นะครับ weather resistant นะครับราคาตัวนี้ก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงอะไรมากนะประมาณ 34,990 บาทครับถ้าเทียบกับระยะ full frame คือ137มิลอารมณ์ไม่คล้ายเหมือนเลน135มิลF2 นะครับ F2 น้ำหนักนะครับ540กรัมครึ่งโลแล้วก็ขนาดหน้าเลนเนี่ยกว้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 เซนแล้วก็สูง 10.5 เซนฟิลเตอร์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับหน้าเลนก็62นี่คือระยะ90มิลนะมีเวเตอร์ซีลแน่นอนอยู่แล้วนะครับโฟกัสใกล้สุดคือ60เซนแล้วก็มีวงแหวนเหมือนเดิมนับ2อันใหญ่มากครับวงแหวนปรับโฟกัสโคตรเต็มมือเลยนะครับแล้วก็วงแหวนปรับรูรับแสงนี่อยู่นี่วงแหวนปรับรูรับแสงไอตัวนี้ไม่ได้มีปุ่มล็อกมาให้นะครับอ่ะหมุนไปเลยปึ๊บไปที่ A นี่ปึ๊บแค่นั้นมีเวเตอร์ซีลมียางอยู่รอบนะครับ X mount ทุกตัวเป็น X mount หมดนี่คือ90มิล F2 นะครับ RLMWR ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 29,990 บาทเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างภาพนะครับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับที่ถ่ายด้วยเจ้า Fujifilm XS2S ของผมตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะภาพนิ่งนะความละเอียดอยู่ที่ประมาณ 26.1 MP นะครับ26ล้านนะครับวิดีโอ 4K 60 4K 120เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะเทสเทียบภาพเทียบระยะเทียบออโต้โฟกัสของแต่ละตัวนะครับลักษณะงานที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็คืองานถ่ายแบบก็คือถ่ายนางแบบถ่ายพอร์เทรตถ่ายระยะเต็มตัวระยะครึ่งตัวระยะโคลสอัพระยะใบหน้าเดี๋ยวไปลองทั้งแสงกลางวันกลางคืนในที่คนเยอะคนน้อยเดี๋ยวเอาไปถ่าย MV ด้วยแต่เนื่องจากเลนส์มันมีหลายระยะนะครับแล้วก็หลายตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักลักษณะคาแรคเตอร์ระยะเลนส์ขนาดของภาพกันแต่ละเลนส์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละเรื่องครับส่วนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบอร์ดเกมนะครับของพี่โอ๊ตนะครับก็คือร้านและปิดโฮมบอร์ดเกมแอนด์คาเฟ่เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ดูว่าแต่ละเลนเนี่ยมันมีระยะต่างกันยังไงได้ภาพเป็นแบบไหนนะครับนางแบบคนเดิมก็คือน้องฟ้านะครับน้องฟ้าที่อยู่ในคลิปฟิล์มซิมูเลชันปางพาร์ทที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัว23มิลนะครับ XF 23มิลตัว RLMWR F 1.4 ตัวที่1นะครับติดอยู่กับกล้องอยู่ตอนนี้ส่วนอีก2ตัวใกล้เคียงกันเนี่ยคือระยะ33มิลนะครับตัว F 1.4 ตัวใหม่เหมือนกันนะ
นะครับตัวนี้ก็คือตัว RLMWR 33 มิลนะแล้วก็มีระยะ35มิล35มิลตัวนี้ก็คือ F1.4 นะครับ35มิล F1.4 นี่คนละไซส์กันเลยนะอันนี้เลนใหม่นะครับอันนี้เลนนานละออกนานละแล้วต่อมาอีก2ตัวก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นระยะ50มิล F2 นะครับตัว RWR ตัวเล็กหน้าเลน46มิล นะส่วนตัวนี้อ้วนตับเลยนะครับก็คือ F1 นะครับอันนี้50มิล F1 ตัวนี้ F1 เนี่ยมันเป็น RWR เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าเลนใหญ่มาก77มิล นะครับ50มิลส่วนอีก2เลนอันนี้ก็ระยะใกล้ๆกันคือระยะ56มิล XF 56มิล F1.2 RWR หน้าเลน67อ้วนตับเหมือนกันแต่ว่าสั้นกว่านะเดี๋ยวดินี่ F1 นี่ F1.2 เดี๋ยววันนี้เทียบไปดูส่วนตัวนี้นะครับเลน90มิล90อันนี้ระยะค่อนข้างไปทางเทเลละแต่ตัวนี้ F2 นะครับ90มิล F2 อ้วนดำเลยตัวนี้ XF 90มิล F2 นะครับ RLMWR ทั้งหมด7เลนเริ่มจากเดี๋ยวไปดูตัวอย่างระยะก่อนว่าแต่ละระยะมันต่างกันมากไหมนะครับแล้วไปดูตัวอย่างภาพแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูออโต้โฟกัสนะครับอ่ะเริ่มจาก23มิลก่อนใช้กล้อง Fujifilm XS2S นะครับถ่ายที่ 4K 60ปิดกันสั่นนะครับแล้วก็ขึ้นกิมบอลไปดูครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างเลน23มิล นะครับ F1.4 นะครับ23มิล F1.4 ก็จะประมาณนี้ XF 23มิล F1.4 นะครับโอเค60ส่วนนี้ระยะ33มิล นะครับ33มิล F1.4 นะครับมันก็จะครอบเข้าไปนิดหน่อยแต่เป็นระยะที่ผมชอบมากๆเป็นระยะถ่ายง่ายนะครับ23มิล F1.4 ภาพได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ยังละลายหลังสวยงามอยู่23มิล F1.4 นะครับส่วนนี้เป็น35มิล F1.4 นะครับไอ้นี้เป็นเลนตัวไม่ได้มียศถาอะไรมากแต่ว่าเป็นเลนสุดคุ้มละลายหลังตัวเล็กเบา35มิล F1.4 ตัวเล็กเลยนะครับภาพได้ก็จะเป็นแบบนี้ระยะก็จะแคบกว่า33นิดหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกต่างกันมากประมาณนี้นะครับ35มิล F1.4 นะครับส่วนนี้50มิล F2 นะครับ RWR นะครับ50มิล F2 ตัวนี้ก็น้ำหนักเบาเล็กพกง่าย50มิล F2 โอ้อย่างสวยฟิล์มซูมิชั่นสแตนดาร์ดหมดนะครับ 4K 60มิล F2 นะอันนี้50มิล F1.0 นะครับ50มิล F1.0 จะสังเกตว่าละลายหลังปลาเถื่อนมากลงไป F1.0 เลยนะยังโหดระยะ50เหมือนกันนะครับแต่ว่า 1.0 นะครับ50มิล F1.0 นะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้50มิล F1.0 นะครับอันนี้56มิล F1.2 นะครับโหโคตรสวย56มิล F1.2 นะครับอันนี้เลน56มิล F1.2 นะครับอย่างฟุ้งอย่างนุ่ม56มิล F1.2 นะภาพได้จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้90มิล F2 นะครับระยะจะเป็นเลนเทเลเลยนะเนี่ย90มิล F2 นะครับเจาะเลยเจาะโคลสอัพที่หน้าเลยนะครับ90มิล F2 4K 60นะครับ Fujifilm X2S นะครับ90มิล F2 ภาพได้จะเป็นแบบนี้โอเค
เห็นระยะกันไปแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปใช้ให้ตามพื้นที่ของที่เราถ่ายด้วยนะไม่ใช่ว่าเราห้องแคบนิดเดียวแล้วอยากจะถ่ายภาพแคบสวยๆปุ๊บมันได้ภาพแคบสวยแต่มันถ่ายเต็มตัวแล้วมันถอยไม่ได้นะครับอย่างที่ระยะ90มิลเนี่ยคือโอ้โหผมต้องออกไปถ่ายข้างนอกคือเต็มตัวไม่ได้อย่างมากก็ได้แค่ครึ่งตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้23มิลอย่างเงี้ยถ่ายในห้องแคบๆได้สบายแต่ว่ามันก็จะเป็นมุมเปอร์สเปกทีฟซึ่งมันก็จะเห็น environment เห็นรอบๆอะไรเยอะหน่อยคุณต้องจัดห้องสวยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น90มิลเนี่ยคุณเจาะไปที่ใบหน้าเลยหรือว่าถ้าเป็น50มิล56มิลที่มันครอปได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นพื้นมันก็จะครึ่งตัวอันเนี้ยให้เลือกระยะเอาไปใช้กันเองนะเมื่อกี้ให้เห็นเป็นไปหมดแล้วนะทั้งระยะแบบถ้าเกิดว่าเต็มตัวจะละลายประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะถ้าเกิดว่าอยู่ห่างเท่านี้ประมาณเมตรกว่าเกือบ2เมตรเนี่ยแล้วใช้เลนส์แต่ละระยะเนี่ยจะได้ภาพประมาณไหนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคุณภาพของภาพนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแต่ละเลนส์เลยทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์นี้ถ่ายแชะไปเลยคุณภาพวิดีโอคุณภาพภาพนิ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างภาพครับอันนี้23มิล f 1.4 นะครับ RLMWR นะครับถ่ายเป็นวิดีโอพอร์เทรตนะครับระยะใกล้คุณภาพภาพจะเป็นแบบนี้เลย23มิล f 1.4 นะครับ RLMWR handheld เลยนะอันนี้23มิล f 1.4 นะครับส่วนนี้33มิล f 1.4 นะครับ RLMWR 33มิล f 1.4 นะครับน่าจะเป็นแบบนี้คมไหมสมูทไหม33มิล f 1.4 นะครับสมูทมากส่วนนี้35มิล f 1.4 นะครับ f 1.4 นะเป็นเลนส์นานละแต่ว่าเล็กเบานะครับดูความคมเป็นยังไงลองดูกันเอาเองนะครับ35มิล f 1.4 นะครับเล็กนะครับ35มิล f 1.4 handheld เลยนะน่าจะเป็นแบบนี้ครับส่วนนี้50มิล f 2นะครับโครสอัพที่หน้าเลย50มิล f 2 handheld มือถือถ่ายนะครับเป็นไงบ้าง50มิล f 2ภาพได้จะเป็นแบบนี้คุณภาพของภาพถ้าเกิดว่ามาถ่ายพอร์เทรตได้ใกล้จับดวงตาหนึบ50มิล f 2นะครับเฮ้อันนี้50มิล f 1.0 นะครับ50มิล f 1ความคมของภาพเป็นแบบนี้เลย handheld นะ50มิล f 1นะครับยื่นถ่ายวิดีโอพอเทจะเป็นแบบนี้50มิล f 1นะครับ
4K 60นะเชียร์ละลายหลังสวยมาก50 F1 นะครับอันนี้56มิล F1.2 นะครับแผ่นเฮลเลยนะ 4K 60 Pro Wear Standard นะครับ56มิล F1.2 Close up เป็นยังไงบ้างลองดูนะครับ 4K 60 56มิล F1.2 นะถ้าพี่ได้จะเป็นแบบนี้เลย56มิล F1.2 นะครับSearching for something that ain't lost. Have a God.อันนี้90มิล F2 นะครับ90มิลจริงๆมันก็โคลสอัพอยู่แล้วนะระยะที่ให้ดูตอนแรกนะครับแต่เอามาซ้ำให้ดูอีกทีถ่ายเป็นวิดีโอนะครับโคลสอัพอืม90มิล F2 นะครับ F2 ระยะเทเลเลยแฮนด์เฮลนะแฮนด์เฮลยากหน่อยนะพอเป็นระยะเทเลเข้าซีเมนต์ F2 นะครับดูคุณภาพไปนะอันนี้ SearchingSomething that ain't lost ส่วนอันนี้23มิล F1.4 นะครับ23มิล F1.4 กว้างแล้วตอนนี้มุมกว้างแล้ว23มิล F1.4 นะครับจะเป็นแบบนี้มุมกว้างละลายหลังต่อไปอันนี้33มิล F1.4 นะครับ33มิล F1.4ได้จะเป็นแบบนี้แบบเต็มตัวครับ33มิล F1.4 ส่วนนี้35มิล F1.4 นะครับถ้าเกิดว่าเต็มตัวจะเป็นแบบนี้35มิล F1.4 35มิล F1.4 ตัวธรรมดาเลยส่วนนี้50 F2 นะครับเลนส์ตัวเล็กตัวเบานะ50 F2 เต็มตัวก็จะเป็นแบบนี้50 F2 นะครับห้าสิบ F2 นะครับอยู่ข้างนอกแม่งแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างบ้างนะครับทำใจนะครับอันนี้เอาระยะให้ดูก่อนนะครับส่วนนี้50มิล F1.0 นะครับ50มิล F1.0นี่ F1.0 แล้วเนี่ยยังโหด50มิล F1.0 นะครับเต็มตัวนะครับเต็มตัวนี่ก็จะได้แบบนี้เลยละลายหลังเละเทะอันนี้56มิล F1.2 นะครับ56มิล F1.2 เต็มตัวจะเป็นแบบนี้ละลายหลังแบบนี้เลยโคตรสวยให้ดูเปอร์สเปกทีฟ56มิล F1.2 นะครับส่วนนี้90มิล นะครับ90มิล90มิลระยะ90มิลถ้าเกิดว่าเต็มตัวนะภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลย
Osmin F2 นะครับOsmin F2อ่ะต่อไปเป็นการเทสออโต้โฟกัสนะครับคือเห็นตัวอย่างภาพกันไปหมดละลืมเอาให้ดูออโต้โฟกัสเดี๋ยวจะลองเทสออโต้โฟกัสโดยที่1ผมขยับกล้องเข้าออกนะครับแล้วลองดูว่าออโต้โฟกัสมันขยับแบบไหนนะครับแล้วก็จะไม่ได้ติดไมค์ไวเลสอะไรให้ฟังเสียงกันเลยถ้าเกิดว่ามันมีเสียงเข้าหรือเปล่านะครับกับอย่างที่2ก็คือเดินเข้าเดินออกนะครับกล้องอยู่เฉยๆนะครับแล้วเราก็เดินเข้าเดินออกเดี๋ยวให้ดูหลังจอเลยครับออโต้โฟกัสเทสนะครับเลนส์แรก F23mm F1.4 นะครับ RLMWRไม่ค่อยขยับเข้าไปนะครับแล้วก็ถอยออกมาจะสังเกตว่าละลายหลังสวยงามมาก F1.4 เนี่ยขยับเข้าไปเข้าออกรอบหนึ่งปุ๊บดูโฟกัสนะครับเป็นแบบนี้ช้าๆรอบ2รอบแล้วนะต่อไปแบบเร็วๆมุดเข้าไปไวๆปื๊ดแบบนี้อันนี้ผมเรียกว่าไวนะปื๊ดช็อตเป็นแบบนี้โอ้โฟกัสสมูทมากนะครับสมูทมากจับตายิบเลยโอเคไวรอบสุดท้ายปึ๊บประมาณนี้อ่ะนี่เลนส์ที่1นะครับอ่ะต่อไปเลนส์ F33mm F1.4 นะครับตัว RLMWR นะครับอ่ะค่อยๆเข้าไปปึ๊ดเป็นแบบนี้สมูทแบบนี้เลย33mm นะครับ F1.4อันนี้ผมเรียกแบบช้านะแบบช้าโอเค60นะครับภาพนี้สแตนดาร์ดโปรเวียนะสองรอบประมาณนี้นะครับช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งขึ้นจิมบอลนะเดินเข้าไปนะครับจับตาถอยออกมานะครับก็ทันอยู่นะโอเคประมาณนี้ต่อไปแบบไวนะครับสมมติถ้าไวปื๊ดพุ่งเข้ามามันก็จะโฟกัสไวนะช่วงระหว่างออกก็มีวุดๆไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็สมูทนะครับไม่ได้หายไปเลยอันนี้แบบไวนะครับปึ๊บอย่างสวยโอเคอ่ะส่วนนี้เลนส์35mm F1.4 นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปช้าๆจะเป็นแบบนี้อันนี้35mm F1.4 ธรรมดานะ35mm F1.4 นะครับช้าๆเข้าออกจะเป็นแบบนี้สวยนะช้าๆนะครับช้าช้าจะเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยก็ได้อยู่นะต่อไปแบบไวๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไวๆเข้าไปปื๊ดก็จะไม่ทันแต่ว่าก็จะรอแป๊บนึงก็จะโฟกัสเข้าตอนถอยออกมาก็เหมือนกันนะครับโอ้ยเท่านี้ก็ได้แล้วเข้าไปแบบไวๆนะครับปื๊ดปึ๊บก็โฟกัสเข้าไวแล้วก็ตอนถอยออกมาหลุดแป๊บเดียววิเดียววิไม่ถึงวิเลยแล้วก็โฟกัสเข้านะครับอันนี้แบบไวๆนะ351.4 นี่ก็ใช้ได้นะโอเคเลยอันนี้50mm F2 นะครับ RWR นะครับนี่เข้าไปช้าๆนะจะไกลได้ประมาณนี้โอ้ชัดสวยสมูทถอยออกมานะครับปื๊ดโอ้สวยสมูท50 F2 นะครับเลนส์เล็กราคาไม่แรงช้าๆสมูทปื๊ดแบบนี้โอเคสวยงามถอยออกมาที่แบบช้านะครับทีนี้แบบเร็วนะครับแบบเร็วปื๊ดโอเคสวยแบบเร็วถอยออกมาไม่มีวุ่นวายนะพรอมานิดนึงก็โฟกัสตามไวนะครับแบบเร็วนะครับปื๊ดโอเคสวยสมูทจับตาเร็วนะครับปื๊ดโอเคประมาณนี้อันนี้50 F1 นะครับถ้าไปช้าๆนะครับ F1 ถ้าไปช้าๆจะเป็นแบบนี้ปื๊ดนี่50 F1 นะครับ50 F1 นี่ช้าๆจะเป็นแบบนี้นะครับออโต้โฟกัสนะ
ก็สมูทนะครับ50 F1 นะครับครับจะเป็นแบบนี้ปึ๊บปกตาถอยออกมาโอเคอ่ะทีนี้แบบไวดูบ้างปึ๊ดไวต้องรอโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าปึ๊บแล้วก็ถอยออกมาไวที่จะไม่ค่อยทันนะถ้าเกิดว่าไวนะครับแต่ต้องรอแป๊บหนึ่งก็จะเข้านะครับอันนี้แบบไวให้ดูอีกทีปึ๊บเข้าละประมาณนี้นะนี่คือความเร็วในออโต้โฟกัสนะครับแบบไวนะครับ4K 60นะ50 F1 นะครับอันนี้56มิล F1.2 นะครับลองดูออโต้โฟกัสนะมันจับตาอยู่แล้วนะครับปึ๊บ56มิล F1.2 นะครับนี่แบบเดินช้าๆนะโอเคเป็น F1.2 นะครับช้าๆนะครับปึ๊ดโอเคความเร็วก็จะคล้าย 1.0 นะพอๆกันเลยนะครับคือไม่ได้ไวมากทีนี้ไปไวดูลองไวนี่ปึ๊ดต้องรอมันโฟกัสเข้าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแบบเนี้ยปึ๊บอีกรอบหนึ่งไวๆอีกรอบหนึ่งปึ๊ด56มิล F1.2 นะครับปึ๊บมันคมมันสวยนะครับแต่ว่าออโต้โฟกัสไม่ได้ไวมากนะครับภาพใหญ่จะเป็นแบบนี้56มิล F1.2 นะครับสุดท้าย90มิล F2 นะครับ90มิล F2 มันเป็นเลนเทเลอยู่แล้วนะแค่เลี้ยงให้อยู่ในเฟรมนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าระนาบเดิมแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนระนาบแบบเจาะเข้าไปอีกเจาะนะครับเจาะเอาดวงตาเลยนะครับนี่แบบช้านะครับมันก็มาสมูทอยู่นะก็เดินออกไปนะครับปื้อเลี้ยงเฟรมช้าๆนะมันก็ยังมาแบบสมูทนะครับแบบนี้เข้าไปช้าๆนี้ผมก็ถอยไปแบบช้าๆนะครับประมาณนี้นี่คือแบบช้าแต่ถ้าแบบไวโอเคไปก็รอแป๊บหนึ่งเอ็นเทเลนะครับปื๊ดนี่แบบไฟโอเคกลับไปให้ดูอีกรอบนะครับ90 F2 นะครับโอเคล้วนๆไฟครับ90 F2 ครับโอเคเราดูคุณภาพของภาพแล้วก็เลนกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาเลนเนี่ยบางระยะนะครับมาถ่าย MV พอดีผมถ่าย MV ให้น้องฟ้าอยู่แล้ววันนี้จะมาเต้น Dead Cover นะครับเพลง MV ของ Pixie Deja Vu นะครับวันนี้เต้น Deja Vu เลนที่จะใช้นะครับก็คือผมจะเลือกไว้ประมาณ 3-4 ระยะก็คือจะมี23มิล 1.4 นะครับคูณเป็น Full Frame ก็ประมาณ35มิล23มิลเนี่ยเป็นระยะกว้างนะครับกว้างหมดเลยเห็นทั้งตัวเห็นต้นขาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครึ่งตัวนะครับ33มิล F1.4 มันก็คือตัวนี้อันนี้23 มิลใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็33มิล F1.4 นะครับอันนี้คูณก็เป็นระยะประมาณ50มิลแล้วก็ระยะโคสอัพนะครับก็จะใช้เจ้าเลนตัว56มิล F1.2 นะครับตัว RWR ตัวนี้56มิล F1.2 อันนี้ก็เป็นระยะแบบโคสอัพนะครับแต่เดี๋ยวอยากจะลองอีกเลนนึงก็คือ90มิลยังไม่เคยลองใช้เลนเทเลแบบเจาะเยอะขนาดนี้แต่ปกติเวลาถ่ายมีเนี่ยผมใช้แค่3เลนนะครับ23 33 56มิล F1.2 แค่นี้นะครับเดี๋ยวดูว่า90มิลจะได้ใช้มั้ยนะครับทีนี้มาดูเซตติ้งหลังจอกันตั้งค่าในการถ่ายนะครับผมตั้งเป็นวิดีโอนะครับ 4K 60นะครับนี่ตรงนี้ 4K 60นะแล้วก็เวลาถ่ายก็ตั้งเป็น F-Log นะครับ F-Log 2สีก็จะตุ่นๆแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะไปเปิดตัวหลัด View Asset นะครับมันจะอยู่ในรูปประแจนะครับเลื่อนลงมารูปประแจนะครับนี่แล้วก็มาที่สกรีนเซตอัพนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่หน้า2/4เนี่ยลงมาจะมีล็อกเว็บล็อกวิวแอสซิสต์อยู่ออฟเปลี่ยนเป็นออนนะครับสีก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมไม่ได้ตุ่นแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์ที่ได้นี่ยังตุ่นอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเปิด F-Log 2นะครับ ISO ต่ำสุดเนี่ยคือ 1,250 เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ ND filter นะครับหน้าเล็กๆอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็น variable ND filter นะครับเพราะตัวนี้มัน F1.4 นะครับแล้วก็จัดไฟจัดเต็มขนาดนี้มันจะสว่างเกินไปนะครับใส่เข้าไปปั๊บโอเคแล้วผมก็หมุน ND สักหน่อยนะครับปื๊ดให้มันลดแสงลงนิดหน่อย
อ่ะประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันแล้วแต่การจัดแสงแล้วก็เลนส์ของแต่ละคนด้วยนะเวลาใช้ ND นะครับ ND ไม่ได้ใช้ข้างนอกอย่างเดียวนะครับข้างในก็ใช้นะครับถ้าเกิดว่าแสงมันเยอะเกินทีนี้วันนี้ผมเอาไฟ300วัตต์กับ600วัตต์มาเติมมาถ่ายในร้านคาเฟ่ตรงนี้ซึ่งจริงๆร้านคาเฟ่เนี้ยมันเป็นกระจกหมดมันสว่างนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันสว่างเกินก็เลยเอาแสงแรงๆเนี่ยมาสู้นะครับมันจะได้แบบถ่าย MV ให้มันคมๆเข้มๆหน่อยซึ่งก็จะมีอยู่3ดวงตอนนี้ก็คือฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไฟที่เอาไว้เล่นเอฟเฟคแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเดี๋ยวลองดูนะครับส่วนเจ้าฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นคีย์ไลท์นะครับ600วัตต์นะครับ600วัตต์ก็คือแรงเลยตรงนี้แรงเลยเต็มเปิด 100% ไม่ต้องมีเอฟเฟคอะไรใดๆแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นไฟแบ็คไลท์นะครับจริงๆมันเป็นแสงขาวแต่ผมย้อมใช้ตัวฟิลเตอร์สีเหลืองใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นไฟ300วัตต์เหมือนกันเนี่ยอันนี้เปิดเบาๆไว้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปถ่าย MV กันWe'll be right back.
like I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. ต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างเอาเจ้าตัวนี้ไปถ่าย TikTok แนวตั้งนะครับผมใช้ XS2S นะครับติดกับเลน23มิลกับ33มิลนะครับถ่าย TikTok ให้น้องฟ้าไป2เพลง2เพลงเนี่ยเพลงแรกเนี่ยใช้23กับ33ทำให้ดูส่วนเพลงที่2เนี่ยใช้56 F1.2 เดี๋ยวให้ดูทั้งตัวอย่างออโต้โฟกัสแล้วก็ตอนเกรดดิ้งสีเลยนะครับไปเป็นตัวอย่างเอาไปถ่ายภาพนิ่งนะครับทั้งที่แสงมากแสงน้อยนะครับทั้งที่ outdoor ทั้ง indoor outdoor เนี่ยเดี๋ยวไปที่ช็อกโกแลตวิวนะครับ indoor เดี๋ยวจะมีที่ B-Story นะครับเป็นคาเฟ่ส่วนแสงน้อยเนี่ยจะไปถ่ายที่จอร์ดแฟร์เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้ง JPEG จบหลังกล้องนะครับแล้วก็รอที่เอาไปแต่งแล้วว่าแชะหนึ่งเนี่ยปุ๊บเราได้ภาพหลังกล้องมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เอาไปแต่งได้ประมาณไหนนะครับแต่งเนี่ยอันนี้ตามใจนางแบบตามใจคนแต่งเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายเรียงให้หมดเกือบทุกเลนเลยนะครับจริงๆจะขาดแค่ประมาณ50 F1ตัวเดียวที่ไม่ได้เอาไปถ่ายเพราะว่าแบกไปไม่หมดนะผลไปไม่ทันนะครับก็จะมี23 33 35 50 56แล้วก็90นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างภาพกันครับSame way. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you
glass. Had regard, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. ต่อไปเป็นตัวอย่างวิดีโอพอดเทจนะครับที่ผมจะเลือกเอาตัวพวกเบาๆเนี่ยไปใช้นะครับก็คือเอา35มิลกับ50มิลนะครับ50มิล F2 กับ35มิล F1.4 นะครับเอาไปใช้ซึ่งไอ้2ตัวเนี้ยมันเล็กมันเบามันดูไม่หนักมากนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะเอา33ไปสำรองสักตัวนึงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอแบบคุณภาพเจ้าตัวนี้มันเป็นเลนส์พราม33เนี่ยเดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอที่เอาไปเกรดดิ้งสีนะครับทุกอันเป็น 4K 60อยู่แล้วนะครับส่วนไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยเดี๋ยวเป็นวิดีโอจบหลองกล้องให้ดูนะคือ35มิล F1.4 กับ50 F2 นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างครับแบบไม่ต้องพกเลนส์หนักมากภาพได้จะเป็นยังไงThank you.
อ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับเป็นไงกันบ้างสำหรับเจ้า7เลนส์พอร์เทรตของ Fujifilm รอบนี้นะครับคือผมเอาไปลองให้ดูหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณเอาไปถ่ายมนุษย์ถ่ายแบบเคลื่อนกล้องเข้าออกภาพจะเป็นยังไงอ่ะไปลองย้อนดูตัวอย่างได้นะครับสปีดเร็วสปีดช้าถ่ายคนที่เต้นอยู่เป็นยังไงถ่ายภาพนิ่งแสงมากแสงน้อยเป็นยังไงทำให้ดูไปหมดแล้วนะทีนี้ก็เดี๋ยวไปลองเลือกใช้ตามงานของตัวเองเลือกระยะที่ชอบก่อนนะครับทีนี้ต่อไปเป็นความเห็นส่วนตัวของผมถ้าเกิดว่าเป็น2ตัวแรกนะครับ23มิลกับ33มิลไอ้2ตัวนี้คือคู่หูดูโอที่ผมชอบที่สุดนะครับชอบที่สุดในหมู่เลนส์พอร์เทรตทั้งหมดเลยนะครับพูดง่ายๆคืออย่างแรกผมชอบระยะมันก่อนมันคือระยะ35มิลนะครับกับ50มิลโดยประมาณนะถ้าเทียบกับฟูลเฟรมนะครับคือ2ตัวนี้สุดยอดมากคือคมกริบสวยโฟกัสดีนะครับไวแล้วก็เงียบแล้วก็ไซส์มันก็ใกล้ๆกันนะครับหน้าเลนส์ก็คือเหมือนกันถ้าเกิดซื้อฟิลเตอร์มาก็คือใช้ด้วยกันได้เลยผมนี่มีความคิดว่าถ้าเกิดว่าผมมี33อยู่แล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ผมมี33อยู่แล้วนะครับเก็บตังค์ซื้อ23ก่อนเวลาถ่ายในคาเฟ่ในเทียบแคบเงี้ยมันถ่ายง่ายนะครับ23มิลมันกว้างกว่าแล้วถ้าจะเจาะก็เปลี่ยนเป็น33หวย2ตัวนี้ชอบมากคมสวยโฟกัสดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคู่นี้นะครับไอ้เจ้าคู่ชุดราคาประหยัดเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับคนเริ่มต้นที่งบประมาณไม่มากแล้วก็ต้องการเอาออกไปฝึกถ่ายบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันน้ำหนักเบาราคาไม่แรงนะครับความคมผมรู้สึกว่ายังสู้เจ้า2ตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็ละลายหลังเละเทะเหมือนกันตัวนึง F1.4 ตัวนึง F2 อ่ะไม่ละลายยังไงไหวนะครับเน้นเล็กเบาพกง่ายนะครับไม่แพงด้วยการโฟกัสนะครับโฟกัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช้ากว่าตัว LM นะโฟกัสช้ากว่าแต่ก็ไม่แย่นะครับเพราะมันไม่วืดวาดมันจะมีแค่จังหวะกระชากออกจะตามไม่ทันนิดหน่อยแค่นั้นนะครับพอหยุดปุ๊บก็คือรอไม่ถึงวิก็คือจะเข้าเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนระนาบมากมายเนี่ยก็คือโคตรสบายนะครับสามารถใช้ถ่ายได้เหลือเฟือทั้ง2ตัวนี้เลยนะทั้ง35มิลทั้ง50มิลนะสรุปว่า2ตัวนี้อยู่ระดับกลางๆที่ให้ได้ภาพได้สวยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวนี้ครับนี่50มิลกับ56มิล F1.2 เนี่ยไอ้มือขวาของผมเนี่ยคือ F1.0 นะ50มิล F1.0 ตัว RWR เนี่ยไอ้เจ้า56มิล F1.2 ตัวนี้ติดกับกล้องอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว RWR เหมือนกันแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมอ่ะชอบตัว56มิล F1.2 มากกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความคมตัวหนึ่งจะนุ่มตัวหนึ่งจะคมตัว50มิล F1 เนี่ยผมบอกเลยไอ้ตัวเนี้ยภาพมันดูคมแบบนุ่มๆไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันนุ่มกว่าไอ้เนี่ยมันจะคมเลยคมแข็งเลยถ้าเกิดว่าวางเทียบนะถ้าวางเทียบจะรู้สึกผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันคมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาสาวๆชอบเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันจะนุ่มมันจะละมุนไอ้การละลายหลังเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าไอ้ตัวนึงมัน F1.2 ไอ้ตัวนึงก็ F1 ถ้าถ่ายพอร์เทรตอ่ะไม่ได้ต่างแต่ถ้าเกิดถ่ายเต็มตัวเมื่อไหร่ก็คือหัวจดเท้ายังเห็นพื้นอยู่ครับไอ้ 1.0 เนี่ยผมรู้สึกว่ามัน 3D pop up pop ขึ้นมามากกว่านะครับในขณะที่ภาพก็ยังนุ่มก็คือสมราคามันนั่นแหละนะส่วนไอ้เจ้าโฟกัสของ2ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับคือไม่ได้ไวหรือไม่ได้ช้ากว่ากันเลยในจังหวะที่กระชากออกมามันก็จะมีตามไม่ได้เรียลไทม์เหมือนไอ้เจ้าเลนตัวน้อย2ตัวเนี้ยต้องรอประมาณเสี้ยววิถึงจะกลับเข้ามานะครับมันจะมีหลุดไปนิดหน่อยแต่พอมันเป็นระยะที่เกือบๆเทเลแล้วอ่ะเราคงไม่ได้ซูมเข้าซูมออกบ่อยขนาดนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหานี้ผมเทสที่ worst case นะครับแต่คำตอบคือ2ตัวนี้โฟกัสเนี่ยไม่ได้ถึงกับต่างกันมากนะครับมันต่างกันที่คาแรคเตอร์ของภาพมากกว่าละลายหลังเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายเต็มตัวไม่ได้ซีเรียสเลยคือถ้าเกิดครึ่งตัวพอร์เทรตแต่หัวอยู่หน้าที่อกผิวหน้าอยู่เงี้ย 1.0 กับ 1.2 นี่ผมรู้สึกต่างกันน้อยมากแต่ว่าถ้าเต็มตัวเนี่ย 1.0 มันจะป๊อปอัพมากกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันนะถ้าไม่เทียบก็มองออกย่ามกันครับแต่ความละมุนเนี่ยต้อง 1.0 แต่ถ้าเกิดว่าเอาคมเนี่ยผมรู้สึกว่าคมเนี่ยไอ้ตัว 1.2 เนี่ยคมกว่า56มิล F1.2 ส่วนตัวผมจะชอบ56มิลครับเพราะมันเบากว่าด้วย ไอ้ตัวเนี้ยหนักกว่าและสุดท้ายนะครับ90มิล F2 นะ IMWR นี่คือเลนตัวใหม่คือตัวนี้เนี่ยไม่มีคู่เปรียบเทียบนะครับการโฟกัสเนี่ยพอๆกันกับ50ก็คือไม่ได้ไวในการเปลี่ยนระนาบเข้าออกแต่บอกตามตรงในงานจริงเนี่ยระยะเทเลแบบเนี้ยไม่ค่อยมีสถานการณ์ไหนที่ผมใช้เลนเทเลแล้วพุ่งเข้าพุ่งออกเดินเข้าเดินออกในระยะเทเลถึงจะมีก็คือมีน้อยเพราะส่วนใหญ่พอมันเป็นเทเลแล้วสิ่งที่ผมต้องการเอฟเฟกต์ข้างหลังภาพอะที่มันละลายอะคือการเปลี่ยนมากกว่าดังนั้นผมก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ย90มิลเนี่ยแผ่นซ้ายแผ่นขวาโดยการเอมพอยต์มากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าระนาบมันไม่เปลี่ยนนะบอกเลยโฟกัสโคตรดีติดหนึบอยู่ที่ตาไม่มีปัญหาอะไรนะครับการละลายหลังชอบมากเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันทำให้แบบเวลาไปถ่ายที่มันกว้างๆเป็นสะพานเป็นเส้นเปอร์สเปกทีฟเนี่ยหรือว่าที่มีแบ็คกราวด์อยู่ไกลเนี่ยมันครอบภาพได้สวยนะครับทำให้แบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยมันมากองอยู่กับนางแบบได้อะมันไม่ได้แบบเป็นเลนมุมกว้างอะก็คือเป็นข้อดีของระยะเทเลนั่นแหละแล้วก็ F2 ก็คือละลายหลังเละเทะอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนตัว
ผมจะไม่ได้ถนัดกับพวกเลนเทเลขนาด90มิลสักเท่าไหร่นะเอาจริง56กับ50เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะตอนที่ผมใช้ฟูลเฟรมอ่ะผมใช้ระยะไม่เกิน50เลยด้วยซ้ำไอ้2ตัวเนี้ยคูณกันไปแล้วเนี่ยประมาณ70 80มิลแล้วนะครับเรียกว่าเป็นระยะที่พวกแก๊งเนี้ยจะเป็นระยะที่ไม่ค่อยถนัดมากนะครับนี่ๆ50มิลตัวนี้ด้วยนะครับไอ้พวกถนัดเนี่ยคือผมจะถนัดพวกเลนแบบไวๆกว้างๆเนี่ยแบบระยะ normal ประมาณนี้ผมจะถนัดมากกว่าอันนี้ของส่วนตัวนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ว่ากันมาเนี่ยเอาไปถ่ายแสงน้อยเนี่ยคือดีงามหมดนะครับคือมัน F1.2 F1.0 F1.4 F2 อย่างเงี้ยคือ ISO เนี่ยดันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยยิ่งใช้กับเจ้ากล้อง X2S เนี่ยคือแสงน้อยเนี่ยของกล้องฟูจินะครับต่อให้เป็น APS-C เนี่ยตัวนี้ดีมากคือถ่ายที่มืดปกติเนี่ยที่มืดต่อให้ ISO 200มันก็จะมีน้อยแต่ของไฟล์ของฟูจิเนี่ยคือเนียนกริบคือไม่มีเม็ดสีแตกไฟล์โคตรดีเนื้อไฟล์ดีมากทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเลยผมชอบมากนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปถ่ายพอร์เทรตเนี่ยคุณใช้เลนส์ตัวไหนก็ได้ตามงบประมาณตามกำลังทรัพย์แต่นี้กับบอดี้ที่ผมมีนะคือ X2S นะครับ 4K 60 4 slow motion 120เฟรม 4K 60ถ่ายเต็มสตรีมเลยนะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรคมโฟกัสดีเอาไปถ่ายแดนโคเวอร์เนี่ยที่ทุกคนเห็นตัวอย่างเนี่ยต่อให้ผมบอกว่าแต่ละตัวมันโฟกัสช้าไวบ้างแต่ละตัวแต่มันอยู่บนมาตรฐานที่สูงแล้วอะก็คือใช้งานได้หมดแล้วอะแปลว่ามันครอบคลุมงานที่อยู่ข้างล่างที่ผมใช้เนี่ยหมดแล้วนะครับผมไปถ่ายแดนโคเวอร์เนี่ยถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกเนี่ยไม่ได้เทคซ้ำอะไรมากมายอย่างละเทค2เทคแค่นั้นเองนะครับแล้วที่เหลือก็แค่เอามาตัดสลับออกเป็นตัว MV Dan Cover อย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะลงแยกไว้นะเพราะถ้าลงในคลิปนี้มันเจอเพลงลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวค่อยลงมันแยกเป็นคลิปสั้นไว้เป็นคลิปน้องฟ้าเต้นเดจายูแล้วก็คลิปน้องฟ้าเต้น TikTok นะครับจริงๆเลนส์พอร์เทรตของฟูจิก็ยังมีอีกนะครับแต่นี้มันเป็น7เลนส์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทั้งตัวระดับกลางตัวเริ่มต้นราคาไม่แพงนะครับแล้วคุณภาพภาพกำลังดีเลยน้ำหนักเบาสร้างประสบการณ์ที่ดีในการพกออกไปเพราะว่าถ้าเกิดหนักมากมันจะรู้สึกว่าเป็นภาระในช่วงแรกถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้รู้สึกจริงจังกับงานสักงานนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาไปลองใช้ก่อนนะครับ50มิล F2 หรือว่า35มิล F1.4 แต่ถ้าเกิดว่ารู้ละว่ากูทางนี้แหละทางนี้เลยทางถ่ายวิดีโอพอร์เทรตในคาเฟ่ในคาเฟ่เนี่ยผมใช้23กับ33 23จะใช้ง่ายกว่าเพราะว่ามันกว้างนะครับส่วน33เนี่ยเอาไว้เจาะเฉพาะเป็นฟิลลิ่งเป็นหน้าของนางแบบเน้นๆอันนี้ผมไม่ชอบมาก2ระยะนี้นะครับอันนี้เฉพาะทางละรู้ละแต่นั่นคือเฉพาะทางกับเฉพาะงานที่ผมทำประจำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ผมไม่ค่อยทำมากเท่าไหร่ก็คือเป็นระยะที่มันเทเลไกลเกินกว่า50มิลขึ้นไปเนี่ยตัวที่ต้องเก็บตังค์ซื้อเนี่ยมันคือระยะ56มิล F1.2 นะครับคือตัวเนี้ยที่มันติดอยู่กับกล้องเนี้ยอันเนี้ยแน่นอนรู้สึกเลยว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแบบส่วนใหญ่ของผมอ่ะจะชอบอยู่กับแบ็คกราวด์จะไม่ค่อยชอบละลายหลังจะชอบแบ็คกราวด์สวยๆแล้วก็ไปยืนอยู่กับแบ็คกราวด์แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวเนี้ยเราอุ่นใจมีนางแบบที่เขาเน้นฟิลลิ่งก็มีหลายคนแต่แค่นานๆจะเจอทีแค่นั้นเองแล้วใช้เจ้าตัวเนี้ยผมได้ภาพที่คมมาละถ่ายวิดีโอพอร์เทรตก็คือสบายถือถ่ายได้เพราะว่าน้ำหนักมันเบามันถือได้นะครับตอนแรกแม่งลังเลมากเลยกับ F1.0 นะครับจริงๆอยากได้ทั้งคู่เลยเพราะว่ามันแทนกันไม่ได้มันคนละฟิลนะภาพมันคนละฟิลวางคู่กันนี่ที่คุณดูตัวอย่างครับคุณรู้สึกได้เลยนะว่าต่างนั้นของผมเนี่ยผมมี33แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์นะครับซื้อ23กับตัวถ้าไประยะ50ขึ้นไปได้คือ56มิล F1.2 ตัวนี้ส่วน90เนี่ยค่อนข้างห่างไกลจากลักษณะงานของผมพอสมควรนะครับแต่นี้ก็ถ่ายภาพตัวอย่างมาให้ดูหมดแล้วนะคือมีไว้อะใช้เป็นใช้ได้นะครับแต่กำลังคิดว่าเราเริ่มสนใจเลนส์ซูมอาจจะหาเลนส์ซูม F2.8 F-fix ของฟูจิมาเนี่ยเอามาลองใช้ดูคือพอเป็นเทเลเนี่ยผมชอบติดระยะซูม เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเลนส์ซูมเลนส์ซูมช่วงที่ F มันไม่ไหลอะหรือว่าไหลไม่มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองรีวิวให้ดูกันนะครับซ้ำราคาอีกทีนะครับ XF23 มิล F1.4 RLMWR นะครับ 34,990 บาทนี่เลยเป้าหมายของผมตัวต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้สวยมากกว้างละลายหลังสะใจเหลือเกินนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่ผมชอบมากแต่ตัวที่มีแล้วนะครับมีเป็นของตัวเองแล้ว XF33 มิล F1.4 RLMWR เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับ 29,990 ไปเลนพามทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็35มิล F1.4 นะครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเลนสุดคุ้มเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่ 22,990 บาทเท่านั้นนะครับเล็กเป่าไม่แพงภาพสวยนะครับกับตัวนี้เลนสีเงิน50มิล F2 RWR นะครับเจ้าตัวนี้ราคา 18,990 บาทเท่านั้นนะครับ
คอนเซปต์เดียวกันเล็กเบานะครับราคาไม่แพงแถมมีเวเทอร์ซีลด้วยนะตัวนี้ตัว35มิล F1.4 ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้มีนะครับและพ่อใหญ่นะครับตัว50มิล นะครับ F1.0RWR นะครับ XF 50มิล F1.0RWR ตัวนี้ 53,990 บาทนะครับเป็น TD Pop Up F1.0 ได้งอกมาเลยแล้วก็ยังนุ่มด้วยนะมีเวเทอร์ซีลนะครับตัวนี้น้ำหนักก็8ขีดนะครับอ่ะสู้ๆออกกำลังกายกันหน่อยแข็งแรงนะครับส่วนตัวที่เป็นเป้าหมายของผมเนี่ยที่ลองใช้แล้วผมชอบนี่ติดอยู่ตรงนี้นะครับคือ56มิล F1.2 ตัวนี้ก็เป็น RWR เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้ราคา 39,990 บาทนะครับเลนเนี่ยหนักแค่ประมาณครึ่งโลนะครับไม่ถึงครึ่งโล445กรัมเท่านั้นนะครับกำลังดีเลยสวยด้วยคมด้วยสุดท้าย90มิล นะครับ F2RLMWR ตัวนี้เป็นเลนเทเลละลายหลังนะครับราคากลางกลางนะ 34,990 บาทครับหนักประมาณครึ่งโล540กรัมเท่านั้นของโคตรดีดังนั้นทั้งหมดนี่ก็คือตัวอย่างภาพจากเลนนะครับผมเอาตัวอย่างภาพให้ดูนะทีนี้มันจะเหมาะกับงานไหนใครเอาไปใช้ลักษณะงานไหนเนี่ยมันอาจจะต่างกันออกไปผลลัพธ์ก็อาจจะต่างกันนะครับผมเป็นมือใหม่ฟูจินะครับอันนี้รู้สึกดีมากๆที่ได้ลองเลนพอร์เทรตเนี่ยกองนึงเนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่านึกออกอะว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาถามเราลองใช้แล้วเนี่ยมันเล่าได้มันนึกภาพออกกว้างแคบใช้ระยะไหนตัวไหนนะครับก็รู้สึกว่าสนิทกับเลนฟูจิเข้าไปอีกเลเวลนึงนะครับขอบคุณทางฟูจิฟิล์มที่ส่งเลนมาให้ลองด้วยนะครับเรียกว่าส่งมาป้ายากันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าผมมีแต่33ไม่ได้แล้วนะครับต้องเก็บตังค์ซื้อ23เพิ่ม 23อ่ะต้องมีเลย23เนี่ยโอ้ยังคิดอยู่นะยังไม่ได้ลอง18นะครับเห็นว่ามันมี18ด้วยใช่ไหมเออแต่7เลนนี่ก็ถ่ายกันเหนื่อยเลยนะทั้งวันเลยนะถ้าเกิดว่าดูจนถึงตอนนี้แล้วยังลังเลอยู่ว่าตัวไหนดีนะครับย้อนกลับขึ้นไปดูหน้าน้องฟ้าใหม่นะครับว่าเลนตัวนี้เนี่ยปึ๊บกับตัวนี้เนี่ยกับตัวนี้เนี่ยได้ประมาณเนี้ยหน้าน้องฟ้าแบบเนี้ยถ่ายแบบเนี้ยที่แคบที่กว้างอินดอร์แสงน้อยแสงมากได้เท่านี้เราพอใจไหมถ้าพอใจคือจัดนะครับแล้วไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปสวยๆกันคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะผมจะพยายามมาไล่ตอบให้หมดครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ